การทำโครงงานก็คือการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งครับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมันก็เหมือนการทำอาหารโดยการเปิดสูตรไปด้วยการทำโครงงานจะให้ประสบการณ์กับพวกเราเป็นอย่างมากเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบเราได้ลองในสิ่งที่เราอยากได้ไขข้อสงสัยของเราทำให้เรารู้จักการทำงานเป็นทีมผมได้ฝึกทั้งสกิลแบบการคุยกับเพื่อนร่วมงานการคุยกับที่ปรึกษารู้จักการรับฟังความคิดเห็นของคู่โครงงานด้วยกันทักษะในการพรีเซนต์งานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งการทำงานจริงๆ academic จริงๆเจอเพื่อนจากหลากหลายสารทิศทั้งเพื่อนที่เป็นคนไทยคนต่างชาติโอ้เพียบเลยการทำโครงงานเนี่ยคือการที่เรามีความรู้ในสาขานั้นๆเรามีงานวิจัยก่อนหน้าแล้วเราต้องสร้างงานใหม่ขึ้นมาซึ่งไม่ได้การันตีเลยครับว่างานของเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จความล้มเหลวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาในการทำงานนะครับโครงงานเองก็เช่นกันนะครับเราสามารถที่จะล้มเหลวได้นะครับเราไม่รับประกันนะครับว่าอาหารที่เราได้หน้าตาของอาหารเนี่ยมันจะตรงตามสูตรต้นตำรับที่เราอยากได้หรือเปล่าต่างจากการทำโจทย์ที่เรามีความรู้ท้ายที่สุดครับถึงแม้ว่าทำโจทย์ไม่ได้ยังไงก็จะมีคำตอบที่แน่นอนรอเราอยู่ครับชีวิตเราอ่ะอาจจะมีสิ่งที่เราผิดพลาดอาจจะแบบไม่เป็นตามสิ่งที่เราต้องการก็ได้แต่ว่าขอให้เรารู้ว่าเราจะล้มเหลวมันอีกกี่ร้อยครั้งก็ได้นะครับขอเพียงแค่เรากลับมาสู้กลับมาทำมันต่อนะครับขอให้เราคิดถึงแพชชั่นวันแรกที่เรามาทำโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็อยากฝากถึงทุกคนที่กำลังทำโครงงานอยู่นะครับก็ขอให้อย่าท้อครับแม้ผลการทดลองจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้นครับเวลาทำโครงงานเนี่ยแล้วแบบเจออุปสรรคต่างๆมากมายผมอยากให้ทุกคนไม่ยอมแพ้ครับสู้ต่อไปแล้วทุกคนอาจจะเห็นว่าความพยายามที่เราทุ่มเทไปอ่ะมันไม่สูญเปล่าเลยครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยจะทำให้เราหายเหนื่อยอย่างปิดทิ้งเลยความเฟลนั้นแหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จโครงงานของน้องเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยพี่ก็แนะนำว่าให้น้องเนี่ยลองหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาภายนอกการเลือกที่ปรึกษาที่มีความสนใจและความชำนาญตรงกับหัวข้อที่เราสนใจอยากจะทำเนี่ยที่ทำให้สู่ความสำเร็จของการทำโครงงานอย่างแน่นอนครับการใช้ชีวิตย่อมมีอุปสรรคต่างๆถ้าเราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคจนประสบความสำเร็จในการทำโครงงานของเราได้นั่นก็คือเราประสบความสำเร็จหนึ่งอย่างในชีวิตของเราถ้ามีความสุขกับมันพอใจกับมันรักในสิ่งที่เราทำเราจะมีความสุขกับมันครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับในการทำโครงงานอย่ายอมแพ้แม้เจออุปสรรคเพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังทำโครงงานอยู่หรือว่าทำอะไรก็ตามสู้ๆไปกับมันครับแล้วก็เราจะได้ผลลัพธ์ที่มันคุ้มค่ากับมันเองครับฝากถึงเพื่อนๆครับที่กำลังทำโครงงานอยู่ครับอย่าเพิ่งยอดหวังพยายามปรับปรุงมันใหม่ครับผมบางครั้งเราก็แค่ต้องพยายามต่อไปครับก็สู้ๆต่อไปนะคะFighting ค่ะทำได้แน่นอนก็ต้องขอขอบคุณนักวิจัยพี่เลี้ยงทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่พวกเราเป็นอย่างมากครับตรงไหนที่ว่าเป็นจุดบกพร่องหรือว่าจุดที่ว่าต้องการที่ไหนพี่ๆนักวิจัยก็ได้ช่วยกันแก้ไขจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับถ้าไม่มีพวกพี่ๆหรือว่ากลุ่มนักวิจัยของสวทช.ผมก็ต้องยอมรับได้ว่าเราจะผ่านไอเซฟไปได้ยากพอสมควรยากกว่าที่เราผ่านมาก่อนหน้านี้ครับผมส่งโครงงานเข้ามานะอยากให้ทุกคนส่งเข้ามาเยอะๆนะเพราะอะไรเพราะไอเดียทุกคนเนี่ยมีความหมายหมดไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่ดูแล้วเธอไอเดียที่ดูเจ๋งอะไรก็ไม่รู้อะส่งมาเถอะเพราะอะไรครับเพราะไอเดียมาจากเราเนี่ยไม่ได้มาจากคนอื่นมีเราคนเดียวที่คิดได้นี่ถูกไหมสวทช.นะคนที่นี่ไม่ดุเลยครับก็ส่งโครงงานเข้ามาเราจะเจอพี่ศูนย์อาจารย์ว่าอาจารย์แอดเต็มไปหมดเลยครับทุกคนจะคอยซัพพอร์ตเราเพราะนี่ครอบครัวไวซีเราแข็งแกร่งเหลือเพราะฉะนั้นน้องๆครับส่งผลงานกันมานะครับจำชื่อพี่ไว้ด้วยเกี่ยวกับไปกดไลค์กดฟอลโล่ได้